็นลานจอดรถตรงนี้ก็จะเป็นธงของเมืองนี้มองทัมบรันมองทัมบรันแล้วก็จะเป็นหอนาฬิกาแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็บ้านที่อยู่บนเขาด้านบนฝนตกธงชาติแคนาดาก็เลยไม่เด่นชัดธงชาติควิเบกก็เลยไม่เด่นชัดอ้าวโอเคแคนาดาโชว์ now yes โอเคสวยงามมากหน้าหนาวค่อยมาอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้เป็นกระเช้าที่ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นกระเช้าที่พาคนขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นกระเช้าขึ้นมาข้างบนแล้วนะขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนกันดูวิวสวยงามมากชอบที่สูงใจวิววิวเพราะว่าเราไม่ชอบที่สูงแต่มันสวยงามมากมากโอ้ยก็โอเคแค่นี้ก่อนโอ้ยโอ้ my god that's so very pretty oh it stops right here ตรงนี้ก็หยุดแล้วล่ะใจชื้นขึ้นมาแล้วเพื่อนๆคนแล้วตอนนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยได้ขาถึงพื้นแล้วตอนนี้เขาก็บริการฟรีเป็นกระเช้าที่บริการขึ้นมาฟรีนะโอเคเดี๋ยวคอยดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเมื่อขึ้นลิฟต์มาด้านบนก็จะเจอตรงนี้แต่ลิฟต์ก็จะมีขึ้นไปต่อขึ้นไปอีกเป็นชั้นๆเรื่อยๆซึ่งมันจะสูงมากตรงนี้ให้ดูบ้านเมืองให้ดูอาคารบ้านเรือนของเขาซึ่งเป็นร้านค้าที่ตกแต่งไว้จะเป็น walking stage จะสวยงามจะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์เป็นเรสโตรองเป็นร้านขายเสื้อผ้าซูเปอร์สโตร์วันนี้ฝนตกอีกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นระดับชั้นเดินลงไปข้างล่างโอเคก็จะเป็นรั้วที่เขาทำขึ้นมาเป็นแนวสินสินแค่กั้นไปข้างบนตัวนี้จะเป็น walking stage จะเป็นร้านค้าพวกแบรนด์เนมต่างๆและราคาจะสูงมากมากที่เราต้องขึ้นต้องลงตอนนี้เราก็จะลงใจหายดูของภาพสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายอุปกรณ์เสื้อกันหนาวอะไรต่างๆ
ก็จะเป็นสเต็ปเป็นทางลาดชันลงไปด้านล่างเพราะว่าจะเป็นเนินสูงข้างบนจะเป็นหุบเขายังแปลกใจว่าเออเขาสร้างขนอุปกรณ์ขึ้นมาสร้างได้ยังไงขึ้นมาหาจุดจันทร์นะคะฝนตกท่ามกลางฝนตก